บทที่7บทที่8บทที่9บทที่10และตัวที่11นะครับแทน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 ใหญ่มากนะใหญ่มากโอเคสวัสดีครับผมเจ้าชายกรุ๊ปนะครับวันนี้กรุ๊ปก็จะมาวางรอบด้วยหอยนางรมอีกนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนที่เราไปทดลองกันเนาะถ้าใครเคยวางรอบปูดำด้วยหอยนางรมจะรู้ว่าปูมันเข้าดีมากนะครับแต่ด้วยสาเหตุที่ว่าพายุเข้าตราดตอนนี้นะฮะข้างนอกปูก็เลยไม่ค่อยมีนะกูไปถามนะถามพี่เขาก็ไม่ได้กันเลยนะฮะและยิ่งอวนปูเนี่ยปกติอวนปูยังไงก็ต้องได้ถูกปะนี่อวนปูก็ไม่ได้นะฮะนั่นแสดงว่าพายุมีผลนะครับแต่เมื่อวานกูลองเอาหอยนางรมนะครับไปวางตามคลองตามถนนน่ะที่กูผ่านที่จะลงไปที่เรือนะครับกูวางไว้5ลูกปูเข้า8ตัวนั่นแสดงว่าปูมันเข้าป่านะครับตอนนี้แล้วอย่างคือฝนไล่เนี่ยปกติฝนไล่มันต้องลงข้างล่างถูกป่ะแต่ว่าอันนี้ฝนไล่ด้วยพายุขึ้นด้วยมันก็อาจจะอยู่ยังอยู่ในป่าอยู่นะครับเพราะว่าการเอาตัวรอดแล้วเนาะประมาณนั้นเ มื่อคืนตอน 4:00 กูก็เลยไปวางรอบนะฮะด้วยหอยนางรมตามแนวป่าแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในตัวป่านะก็คือริมป่านะแต่ว่าอยู่ใต้ต้นกงกลาง 90% นะครับก็หวังว่ามันน่าจะมีตัวนะไม่ใช่ว่าวันนี้ไปวางเลยไม่มีสักตัวนะก็หวังว่าจะได้นะครับของทะเลเราไม่สามารถโทรให้มันมาเข้ารอบเราได้นะครับแต่ว่าหอยนางรมยังไงมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถวางได้เลยนะฮะใครที่เป็นชาวเลอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าหอยนางรมมันดีมากเป็นเบอร์ต้นๆสำหรับเหยื่อวางรอบเลยนะฮะแต่ว่ามันยังมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3อีกที่กูยังไม่ได้ทำคลิปนะเพราะว่ากูหาปลาชนิดนั้นไม่ได้นะครับแล้วกูกำลังจะไปเก็บตอนนี้ฝนลงอีกแล้วนะฮะฝนลงอีกแล้วก็เลยต้องใช้ภาพจากกล้อง AJ ทั้งหมดเหมือนเดิมนะฝนตกตั้งแต่หลังจากที่กูวางรอบเสร็จประมาณ 4:30 นะจนถึงเที่ยงแล้วมันก็หยุดตอนนี้3โมงจะ4โมงมันเอาอีกอะนะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทำคอนเทนต์พึ่งธรรมชาติคอนโทรลอะไรไม่ได้จริงๆนะครับThank you.
คเพื่อนๆครับตอนนี้กรุ๊ปก็เข้ามาที่ฝั่งแล้วแต่เซ็งมากนะครับแบตหมดนะครับกรุ๊ปไม่รู้ว่ามันหมดช่วงไหนอะพอดีกรุ๊ปได้ปูใหญ่แล้วกรุ๊ปก็ถอดออกมาเพื่อที่จะมาแคปเจอร์ถูกไหมโดยปกติจะทำอย่างนี้ตลอดได้ปู1ตัวถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ที่ถ้าเกิดมีไซส์อ่ะกูจะถอดแล้วก็มาแคปเจอร์พอนี้ถอดออกมาปุ๊บก็ดับไปเลยเออแล้วก็ไม่มีแบตสำรองแล้วเพราะว่าเมื่อคืนไปถ่ายคลิปท่องราตรีมานะฮะก็เลยลากยาวแล้วก็ชาร์จแบตอยู่เซ็งมากนะครับเดี๋ยวให้ดูก็ตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็ในโกลโปจะเห็นว่ากูไปกู้นะครับเพราะว่าการตายการที่ว่าวันนี้เราไม่ได้ก็เลยไปกู้แทนนะครับแต่ว่าผลประกอบการวันนี้ดีมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูปูวันนี้นะครับรอบ30 37 37 33บวก4 30 37ลูกรอบวันนี้37ลูกนะครับเราจะได้ปูกี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูไซส์ใหญ่นั้นด้วยนะครับเสียดายมากไม่มีภาพนะฮะแต่ว่าสาบานได้เลยว่าเป็นปูทะเล 100% นะครับไม่ใช่ว่ากูจะเอาในบ่อไปใส่รอบนะเออช่างมันเถอะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เข้าใจคนที่น่าจะว่ากูแถถูกป่ะเออช่างมันใครจะเชื่อก็เชื่อมาเดี๋ยวให้ดูขออนุญาตไม่ใส่เสื้อนะเพราะว่าไม่ได้เอาเสื้อมาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเอ้าบังไม่ได้คิดว่าจะต้องมาถ่ายแบบนี้ด้วยเออคิดว่าให้มันจบที่โกโปรแต่ว่าช็อตนี้ไม่ได้จริงๆนะฮะโอเคเนาะเห็นป่ะเห็นเนาะเอาไว้ไหนดีวะนี่กลับเรือก่อนโอเคก็เดี๋ยวนับจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เดี๋ยวดูมีกี่ตัวตัวแรกนะครับตัวแรก1ตัวที่2นี่นี่อีกลูกอีกตัวนึงตัวที่3ตัวที่3นะตัวที่4นะตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9ตัวที่10และตัวที่11นะครับแทนแทนใหญ่มากนะใหญ่มากลูกนี้นะครับกูไม่รู้ว่าโกโปรมันดับตอนไหนอ่ะเพราะตอนนี้กูก็เช็คฟุตไม่ได้นะครับลูกนี้ก็คือเราไปวางในคลองบ้านลุงใช่ไหมแล้วเราออกมาปั๊บเราเลี้ยวขวาอยู่ในเวิร์กนั้นเลยนะฮะนี่ตัวนี้เลยแต่ว่าเหมือนมันอ่อนอะมันไม่ได้แน่นนะครับมันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวเราต้องไปเลี้ยงต่อแต่ว่าใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้เลยไม่รู้ว่ามันเข้ามาได้ไงเออแต่ตอนที่มันเข้ามานะก้ามอ่ะมันอยู่นอกงานะอีกข้างนึงอ่ะเหมือนแบบกุ๊บดึงมาอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยไอ้ก้ามฝั่งนึงอ่ะมันอยู่นอกงาฝั่งเนี้ยเออดูดิคือเข้ามาเต็มเลยอุ้ยจัดทรงให้หน่อยนะตัวเบลเริ่มโอ้
ถ้าเกิดว่าวันนี้รู้ว่ามันได้ผลงานมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเนาะเพราะว่าตัวมันเล็กอะที่เราได้มาวันนี้ตัวมันเล็กอุ้ยดูตัวมันไม่ได้ใหญ่อะก็จะประมาณนี้นะฮะก็โทฟี่ของเรานะครับตัวนี้ก็น่าอยู่ประมาณสัก6ขีดนะครับถ้าเกิดสมมุติแน่ๆก็น่าจะอยู่ประมาณ 7-8 ขีดคือใหญ่มากอะแค่ก้ามันอย่างเดียวก็น่าจะ3ขีดแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าเดี๋ยวให้ดูตัวเดียวนะตัวอื่นก็กระปี่กระปอยเดี๋ยวจะเลือกไปลงคอนโดแล้วก็เลือกมาลงบ่อนะครับเนี่ยดูกล้ามเลยกล้ามเนี่ยดูนิ้วกุ๊บนะให้ดูกล้ามมันเนี่ยนิ้วนะนิ้วกุ๊บ3นิ้วถึงจะเกือบเท่า2นิ้ว2นิ้วยังเล็กกว่ากล้ามมันนะประมาณ2นิ้วครึ่งนะตัวใหญ่มากแต่ว่ามันอ่อนนะครับเหมือนเพิ่งลอกคาบสัก 2-3 วันเพราะว่ากระดองข้างเนี่ยที่กุ๊บจับตรงนี้ปุ้งจับอยู่เนี่ยมันยังอ่อนอยู่เลยยังนิ่มอยู่เลยก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็พาร์ทนี้ก็กุ๊บถือว่าเรามาล้างตากับคลิปที่แล้วได้เนาะก็คลิปที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้อ่อนนะครับก็น่าจะมีคอมเมนต์ที่ไม่ชอบมาพากลอยู่นะก็ต้องยอมรับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยคือแบบที่ตาพายุมันลงจริงๆนะครับก็ประมาณนั้นไม่พัมเยอะนะฮะพัมมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็มาเจอคลิปหน้าละกันอย่าให้ทำลายอย่าให้เอาอะไรมาทดลองเอาคอมเมนต์ไว้นะครับช่วงนี้พายุลงก็จะมีคลิปที่ฟาร์มเยอะหน่อยนะฮะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะฮะสู้ฝนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับ